เดียวมาสนุกกันต่อกับศึกนานาชาติครับช่วงที่แล้วหนุ่มสาวชาวเกาหลีคุณจียอนแล้วก็คุณคิวเทเชื่อเฉือนฝีมือกันได้อย่างเข้มข้นตอนนี้มาฮากับวัยรุ่นเมกาครับคุณจอนนี่มุกจกครับนี่บอกให้นะครับวันนี้น้องถามพี่ว่าพี่มั่นใจว่าพี่ต้องเป็นแชมป์ในเทปนี้ผมมาขังที่ซองแล้วอ่ะนี่ผมเป็นเซียนแล้วนัดแน่นอนกินพอปคอร์นอยู่จอห์นนี่หิวคุณครูโกรธไหมไม่หรอกจ้าแล้วข้าวครูล่ะหิวไงครับคุณครูอ๋อไม่เป็นไรจ้ะเด็กกำลังโตเนาะเห็นแหวนครูไหมอ่ะเธอเห็นแหวนแต่งงานของครูไหมครูวางไว้แถวๆนี้อ่ะจอนี่เพ้อกินไปแล้วฮะเพ้อกินแหวนแต่งงานของครูไปได้ยังไงก็มันอยู่ติดกับอาหารไงก็เลยหิวก็เลยกินเข้าไปอ่ะครูเธอกินเข้าไปเธอก็เก็บมาเลยนะคุณครูครับ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 ผมมีเรื่องอยากจะถามคุณครูครับคือสมมตินะครับสมมติสมมติคุณครูเป็นเด็กสมมติว่าตอนยังเล็กคุณครูไปชนจนจานมันแตกคุณครูก็เก็บเรียบร้อยคุณแม่ก็ยังไม่รู้ผมจะถามคุณครูว่าคุณครูจะบอกไหมครับคุณครูจะบอกไหมครับคุณครูจะบอกไหมครับคุณครูจะบอกคุณแม่แล้วคุณแม่จะว่าไหมครับคุณครูจะบอกไหมครับคุณครูจะบอกไหมครับคุณครูจะบอกคุณแม่แล้วคุณแม่จะตีไหมครับไม่ตีหรอกค่ะคุณแม่จะไม่ตีหนูหรอกเพราะหนูพูดความจริงไงคะถ้าหนูเป็นเด็กที่กล้าหาญกล้าพูดความจริงอย่างเงี้ยคือว่านะแม่ไม่ตีหนูหรอกค่ะคุณครูครับคุณครูครับผมมีเรื่องจะปรึกษาคุณครูครับคุณครูครับคุณครูครับผมมีเรื่องอยากจะถามคุณครูครับแล้วสมมตินะครับสมมติสมมติคุณครูเป็นเด็กสมมติว่าตอนยังเล็กแล้ววิทยุคุณพ่อก็เสียคุณครูนั่นแหละที่ทำคุณพ่อก็ยังไม่รู้ผมจะถามคุณครูว่าคุณครูจะบอกไหมครับคุณครูจะบอกไหมครับคุณครูจะบอกไหมครับคุณครูจะบอกคุณพ่อแล้วคุณพ่อจะว่าไหมครับคุณครูจะบอกไหมครับคุณครูจะบอกไหมครับคุณครูจะบอกคุณพ่อแล้วคุณพ่อจะตีไหมครับเด็กที่กล้าพูดความจริงอ่ะไม่มีผู้ใหญ่คนไหนจะตีลงหรอกค่ะบอกคุณพ่อไปเถอะค่ะว่าหนูเป็นคนทำแล้วคุณพ่อก็จะภูมิใจมากเลยค่ะคุณครูครับคุณครูครับ
จะปรึกษาคุณครูครับคุณครูครับคุณครูครับผมมีเรื่องอยากจะถามคุณครูครับขอสมุดเป็นเรื่องสุดท้ายตอนคุณครูก็มีคุณครูแล้วคุณครูของครูไม่อยู่แล้วแจกันของครูมันแตกคุณครูนั่นแหละที่ทำแต่คุณครูของครูไม่รู้ผมจะถามคุณครูว่าคุณครูจะบอกไหมครับคุณครูจะบอกไหมครับคุณครูจะบอกไหมครับคุณครูจะบอกคุณครูแล้วคุณครูจะว่าไหมครับคุณครูจะบอกไหมครับคุณครูจะบอกไหมครับคุณครูจะบอกคุณครูแล้วคุณครูจะตีไหมครับนี่เธอเด็กชายจันนี่เธอกินแหวนของครูไปใช่ไหมฮะแหวนที่ครูไว้ใส่ไว้ในแค่นะมาเลยนะยากจริงๆเลยคุณครูจะบอกไหมครับคุณครูจะบอกไหมครับคุณครูจะบอกคุณครูแล้วคุณครูจะว่าไหมครับคุณครูจะบอกไหมครับคุณครูจะบอกไหมครับคุณครูจะบอกคุณครูแล้วคุณครูจะตีไหมครับคุณครูอย่าตีหนูปรบมือจอห์นนี่หมอกจอนโอ้โหเป็นยังไงความรู้สึกได้ร้องเพลงนี้รู้สึกว่าภูมิใจตัวเองตอนที่เห็นทุกคนปรบมือให้แต่พอหันมาทางนี้เริ่มจะไม่ค่อยภูมิใจตัวเองแล้วอ่ะพี่หม่ำครับเป็นไงครับมันไม่เหมือนร้องเพลงมันเหมือนเมาถามทางกลับบ้านที่ชอบคือมันร้องสนุกร้องไอ้อย่างพอดีชมสนุกสนุกรู้ไหมแต่พี่หม่ำเลิกงานเดี๋ยวผมขออาศัยหลอดกลับบ้านด้วยนะไม่ได้รถมากลับกับพี่โน้ตผมมามอเตอร์ไซค์ไม่กล้าเอามันซ้อนหรอกเป็นการฟังเพลงที่ลุ้นมากลุ้นว่าจะล่มไหมลุ้นว่าจะจบไหมแต่ด้วยความสนุกมากบเกลื่อนจึงทำให้มีความสุขมากแล้วคุณแม่เขาสอดรับขึ้นมาโอ้โหคุณแม่ออร์แกนิกมากเวลาพูดเนี่ยมันออร์แกนิกจริงๆสังเกตไหมเวลาคอนเสิร์ตความสนุกมันจะมากกว่าความเพลาะใช่แล้ววันนี้มันมีความสนุกมากมายเลยชมเป็นแล้วคำชมสนุกมากค่ะอันนี้เป็นเรื่องเด็กนะเหมือนเด็กเล็กๆเด็กอนุบาลอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เป็นสีภาษาถือว่าสมบทบาทนะคะสนุกมากค่ะคุณจันทร์ครับจอนนี่มาทุกครั้งนี่เหมือนทำเล่นนะแต่เราเห็นความตั้งใจและการทุ่มเทและเขาเหนื่อยทุกครั้งกับการแสดงสนุกครับชื่นชมครับอารมณ์เพลงถึงครับผมแบมครับเป็นเวอร์ชันที่น่ารักมากๆเลยค่ะเรามองเห็นพี่เขาอ่ะเหมือนเป็นเด็กคนหนึ่งที่แบบกำลังแบบโชว์ความสามารถในการร้องเพลงอยู่อาจจะแบบเรื่องจังหวะอาจจะไม่ตรงนิดนึงแค่นิดเดียวแต่รวมๆแล้วน่ารักค่ะขอบคุณครับพี่ทำให้ผมมีความสุขแล้วก็ยิ่งมีคุณแม่แล้วก็มีคุณครูในตัวด้วยยิ่งมีความสุขแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่จอนนี่นะครับในการหาแหวนมาคืนครูขอบคุณครับขอบคุณครับมีความสุขครับก็เป็นกำลังใจให้คุณครูด้วยครับผมอะไรครับอะไรครับมาแล้วฮะเฮ้ยคุณครูครับมีแหวนจริงพาไปแล้วทั้ง3คนถึงเวลาที่เราจะมาตัดสินกันแล้วนะครับเชิญทั้ง2ท่านครับพี่จิยอนครับคิวเทครับเชิญเลยเด็กชายจอนนี่ร้องได้สนุกสุดเวียงกันไปเลยแต่วันนี้ครับใครจะเป็นผู้ชนะมาลุ้นไปพร้อมๆกันครับพี่นุกธนดลครับให้ใครครับคนที่คุณประทับใจที่สุด1ชื่อก็ได้ครับหรือจะให้เสมอกันทั้ง3คนอยู่ที่ความประทับใจของคุณแล้วครับพี่นุกให้ใครครับนุกให้เสมอทั้ง3คนเลยครับเสมอแล้ว yeah! Yeah! จอนนี่ดูดีใจเป็นพิเศษครับผมน้องแบมครับให้ใครครับจะให้ใครให้ใครครับโอป้าคิวเทค่ะอ้าวคิวเทนำแล้ว1ครูสลาให้ใครครับจะนำต่อเนื่องเลยหรือจะมีคนตีเสมอครับครูสลาให้ใครครับ
ปกติการแข่งโจ๊กนี่เหมือนว่าเทไปที่ความสนุกสนานนะกับทีมนี้3คนนี้สนุกก็จริงแต่เหมือนซ่อนความเอาจริงไว้วันกรรมการก็ขอเอาจริงบ้างนะดีทุกคนแต่ว่าสุดที่สุดเนี่ยวันนี้จียอนครับโอ้จียอนอีก1ครับผมตีเสมอคิวเทขึ้นมาแล้วนะครับพี่สุนารีให้ใครนับถึงขั้นบริกรรมคาถาแล้วนะครับขอให้ได้ครับพี่สุนารีให้ใครครับนี่น่าจะเป็นครั้งแรกของการตัดสินที่หนูจะตัดสินแปลกประหลาดที่สุดเลยปกติจะให้เสมอหรือเลือกคนใดคนหนึ่งแต่วันนี้จะเลือกแค่2คนให้จียองกับโอป้าจ้ะจียองกับโอป้าครับว้าวสุดยอดจริงๆฮะจอนี่พอเขาบอกว่าจะเลือกแปลกประหลาดมาตรงผมแน่เลยลุ้นกันต่อว่าจะได้แชมป์1คนหรือจะได้แชมป์ร่วมอยู่ที่อโนดครับเราคุยกันแล้วนะจริงๆแล้วจอนนี่วันนี้เขาทำได้ดีมากแล้วหัวใจผมมันจะให้ใครได้ยังไงดังนั้นผมให้เอาละครับแล้วจะใช่คุณจอนนี่หรือไม่ที่คว้าใจปาโนดไปได้ช่วงหน้ารู้กัน